เทพประกรณำเกี่ยวกับการสร้างโลกบรรพบุรุษของเรามาจากไหนกันแน่นานมาแล้วท้องฟ้าและผืนดินได้ผสมผสานรวมกันอยู่เหมือนกับไข่ไก่กองใหญ่กองหนึ่งแต่แล้วก็มีบุรุษผู้หนึ่งนามว่าพันกู่เขาใช้ขวานด้ามใหญ่ฟันแบ่งท้องฟ้าและผืนดินแยกออกจากกันหลังจากนั้นเขาก็ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างท้องฟ้าและผืนดินมือทั้งสองยันท้องฟ้าเอาไว้ส่วนเท้าก็เหยียบพื้นดินไม่อยู่ตัวของเขาเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและท้องฟ้าที่เขาเอามือยันไว้ก็สูงขึ้นเรื่อยๆเช่นกันส่วนพื้นดินที่ถูกเหยียบก็ต่ำลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันเวลาผ่านไป 108,000 ปีท้องฟ้าและผืนดินอยู่ห่างจากกัน 90,000 ลี้พันกู่ก็ได้กลายเป็นวีรบุรุษหัวค้ำฟ้าเท้าเหยียบดินหลังจากที่พันกู่สิ้นชีวิตลงดวงตาของเขาได้กลายเป็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แขนและขาได้กลายเป็นเทือกเขาเลือดได้กลายเป็นแหล่งน้ำเส้นเอ็นได้กลายเป็นถนนหนทางกล้ามเนื้อได้กลายเป็นที่นาเส้นผมและหนวดเคราได้กลายเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าผิวหนังและขนได้กลายเป็นเมฆไม้พฤกษาฟันและกระดูกได้กลายเป็นโลหะก้อนหินแข็งและอัญมณีที่แวววาวเหงื่อของเขาได้กลายเป็นน้ำฝนและที่สำคัญก็คือมแมลงตัวเล็กๆมากมายบนตัวของเขาได้กลายเป็นมนุษยชาติและนี่ก็คือตำนานพันกู่เปิดฟ้าดินซึ่งเป็นตำนานเทพเจ้าสร้างโลกที่เล่าต่อๆกันมาเสียๆก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ